ความสามารถความประสบการณ์จริงแล้วก็เป็นปฏิภาณของการที่จะขยายเนื้อความให้เราทั้งหลายได้ฟังโดยเฉพาะญาติโยมที่ฟังทุกท่านทุกคนก็อาตมาไม่อาจจะจำชื่อได้ทั้งหมดเนาะยังไงก็ตามเราก็คนจังหวัดจันทบุรีมาพร้อมกันโดยคณะของท่านรองเจ้าหน้าจังหวัดจันทบุรีก็ครูสุจิตกิตติวัฒน์ท่านก็มีความประสงค์แล้วก็ท่านเป็นนักวิชาการทำอะไรต้องมีหลักมีฐานมีเกณฑ์งานนี้ท่านบอกจะให้เก็บรูปทั้งรูปธรรมนามธรรมจะให้เป็นประโยชน์อย่างมากที่สุดแล้วก็ท่านพระครูไปสารปัญญาวัฒน์ท่านมีบุญที่เจริญก้าวหน้ายืนยาวนานแล้วก็ท่านมีบริวารเยอะเป็นคนที่ทำบุญมาโดยตลอดบุญเล็กบุญน้อยบุญเกิดจากการฟังจากการบริจาคทานจากการช่วยสงเคราะห์ท่านชวนคนทำบ่อยนะเพราะการชวนคนทำบุญเนี่ยหรือบอกให้บุคคลทำความดีทางพุทธศาสนาของเราก็ถือว่าต่อไปในภายภาคหน้าหรือในปัจจุบันเนี่ยจะมีบริวารเยอะเปลี่ยนรองเจ้าจังหวัดแล้วก็ครูสุจิตถ้าเจอที่ไหนท่านก็ประสงค์ด้วยกันแม้แต่ญาติโยมปัจจุบันนี้ท่านจะชวนให้เสริมปัญญาอยู่ตลอดนะไปเรียนครับไปเรียนท่านก็มีบริวารเยอะเพราะในการชวนเนี่ยชักชวนให้เขาทำความดีผมก็มีสติประจำใจครับตัวที่วัดครั้งแรกเขียนไว้ว่าชวนกันทำบุญดีกว่าชวนไปทำบาปจะมีอยู่ที่วัดเป็นตัวใหญ่ๆมีอยู่หลายแห่งฉะนั้นในการครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการชักชวนของท่านรองเจ้าหน้าจังหวัดแล้วก็เจ้าหน้าที่โป่งอับร้อนเราเป็นคณะพระสงฆ์อีกหลายรูปที่มาด้วยกันเนี่ยหรือว่าเป็นนักศึกษาในทางการพระพุทธศาสนาก็มีความประสงค์อยากจะมาศึกษาหาความรู้ความเข้าใจในเรื่องของหลักการทางพระพุทธศาสนาเพราะเราตั้งใจว่าจะทำไปกันไปเผยแพร่ให้ชาวพุทธของเราได้รับทราบความรู้ตามโอกาสหรือเวลาที่มีอยู่และก็นับว่าโชคดีเราได้มีพระผู้ทรงความรู้เป็นพระวิทยากรอาจารย์มหาหรือว่าท่านมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้แล้วก็ใส่ใจเรื่องนี้มาโดยตลอดแต่ว่าถ้าเป็นผู้ที่มีสัญญาขันแม่นมากเรื่องตัวเลขต่างๆนี้ท่านจะกล่าวได้หมดพูดอย่างเต็มปากเต็มใจก็มาจากตรงนั้นเลขนั้นข้อที่เท่านั้นนี่ก็เรียกว่าเป็นผู้ที่มีความตั้งใจจริงใจจงใจที่จะศึกษาข้อมูลแล้วกล่าวเผยแผ่ในทางพุทธศาสนาเนี่ยเอาไปใช้ได้แล้วก็เป็นหลักที่สามารถพิสูจน์ได้ก็เป็นไปได้นะครับผมก็มีความประสงค์เดียวว่าในเรื่องของเอกลักษณ์ของแต่ละเมืองจะมีคำโครงหรือคำกรหรือเป็นเอกลักษณ์ของเมืองนั้นแต่ละเมืองนั้นจะมีคำพูดที่เป็นสับชวนฟังนะชวนฟังเป็นไปได้ทุกของเมืองอาจารย์มหาบีการกองอยากจะขอไปด้วยกัน
นี่ยบางทีเราไปสอนให้กับประวัติวิธีทำมากกว่าข้อของรักที่เราจะไปสอนการทำเป็นหน้าบทใหม่หรือแม้จะไปเทศไปสอนญาติโยมในวัดธรรมสาวนาอะไรต่างจะได้เอาสโลแกนของเมืองแต่ละเมืองเนี่ยเอาไปใช้ก็จะเป็นจุดที่ว่าญาติโยมทั้งหลายจะได้สนใจตั้งใจฟังอย่างดีจะได้บุญในการฟังเยอะๆทีเดียวดังนั้นก็ว่าแต่ละเมืองที่ท่านกล่าวมานะเป็นตลกแกนของแต่ละเมืองมีความหมายแล้วก็ส่วนการขยายข้อความเนื้อความเนี่ยก็คงไม่มีใครทำได้ละเอียดละออเหมือนท่านมหานะครับเพราะท่านศึกษามาทั้งทางปริยัติทั้งปฏิบัติลงพื้นที่อย่างแท้จริงดังนั้นญาติโยมทั้งหลายที่ได้ฟังก็เชื่อว่าทุกคนนั้นคงจะจำไม่ได้หมดหรอกเป็นธรรมดาความจำมันเป็นอนิจจังเปลี่ยนแปลงได้แต่ก็เราก็ได้ธรรมชาติที่เห็นด้วยตนเองเนี่ยศึกษาวิถีชีวิตของความเป็นอยู่ของชาวอินเดียเราจะเห็นได้ว่าเขามีความเป็นอยู่แบบธรรมชาติแต่ตามวิสัยของเขาก็อยู่ได้ไม่ลำบากไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์เดี๋ยวเขาอยู่กลางแดดกลางไร่กลางนาเขาทำงานเนี่ยเขาไม่ต้องใช้ร่มไม่ต้องใช้อะไรมากมายก็อยู่ได้วิถีชีวิตของเขาก็เคยปรารภนึกในใจอยู่กันว่าคนเราที่เกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายมาหลายปีมาแล้วเมื่อเคยมากับพระมาเจระหรือว่าคุณพ่อว่าเทพจันทมุนีคงจะเป็นครั้งแรกเหมือนกันจำไม่ได้ปีไหนไปลองทานอาหารที่ร้านอาหารก็ยังไม่เรียบร้อยดีหรอกนะไม่รู้สายไหนจำไม่ได้แล้วก็ไปเห็นครอบครัวหนึ่งก็อยู่ใกล้ทางขึ้นลงอาหารมีท้องนามีข้าวมีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งมันมีที่ดงที่บางเล็กๆมีน้อยแล้วมาถามเขาพวกคนขับรถเขาว่าสื่อภาษาแล้วทำไมไม่ออกไปในอยู่ในเมืองไปเรียนอะไรต่างๆเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของอาชีพนักบวชแล้วก็วันนักเรียนต่างตอบถามไปก็บอกว่าเกิดตรงนี้เลยลูกเขาก็เกิดตรงนี้แหละแล้วไม่ได้ไปไหนเลยไม่ได้ไปทำไงล่ะก็อยู่ตรงนี้อยู่ยังไงอยู่จนแก่แล้วก็ตายอยู่ตรงนี้ไม่ได้ไปไหนเลยบางคนบางครอบครัวเขาก็อยู่ได้นั้นที่เราเห็นตามสภาพความเป็นจริงในวันก่อนที่เราจะไปในเมืองราชพฤกษ์เราก็จะเห็นได้ว่าริมทางมีที่อยู่พักพาอาศัยมีดินโป่งมีใบไม้มีอะไรต่างๆอยู่เขาอยู่กันได้นี่คือชีวิตวิถีของชนบทของชาวอินเดียดังนั้นเราจึงถือว่ามาประเทศอินเดียนี่เราได้ความจริงของชีวิตแต่เราเป็นผู้ที่มีบุญมากที่เกิดในประเทศไทยแต่เราก็ได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือที่พระสงฆ์ได้นำไปประกาศแล้วก็สั่งสอนกันตามตำราแต่เรายังไม่เห็นภาพของความเป็นจริงแห่งชีวิตวิถีชีวิตของคนอินเดียแล้วก็เป็นที่น่าจะได้จดจำมาไปเพื่อเป็นการพัฒนาแล้วก็ระลึกถึงหลักของความเป็นอยู่ที่เราเป็นผู้มีบุญได้สั่งสมมาแล้วไปเกิดในประเทศในสถานที่หรือในเชื้อชาติของบุคคลผู้มีบุญพร้อมทุกอย่างแต่เขาที่อยู่ทั้งที่นี้เขาจะมีเฉพาะรูปกายสติปัญญาความสามารถเขาก็รู้ตามวิสัยของเขาแล้วก็ความเป็นอยู่ของตามชนบทก็เป็นที่น่าปลื้มใจว่าต้นไม้ต่างๆริมทางที่มองกันมาตลอดนี่นะ
ในฤดูนี้ก็เห็นข้าวในนาของเขาเขียวแล้วก็เหลืองสีทองก็มีเนี่ยตรงนี้ก็ยังมีบางมือแทบจะทั้งประเทศนะที่เราผ่านมากี่แคว้นกี่รัฐก็จะปลูกข้าวเอาไว้ในนามากมายมหาศาลเนาะนี่ก็คือความเป็นอยู่ของเขาทุกคนจะต้องทำนาแล้วก็การทำนาของเขานี่ก็ไม่ทราบว่าเขาใช้แรงงานของสัตว์หรือว่าใช้แรงงานของคนหรือใช้เครื่องจักรยนต์เนี่ยทำได้มากมายขนาดนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งจะเห็นได้ต้นมะม่วงต้นมะม่วงริมทางหรือเป็นสวนสวนเคยนั่งริมทางว่าดอกมะม่วงเนี่ยออกมาสีขาวสีเหลืองสวยเต็มสะพรั่งเลยแทบทุกต้นผ่านมาตอนนั้นเรียกอะไรไม่ทราบแต่มาลองอึดใจดูนะประมาณ3อึดใจรถยังวิ่งไปสู่สวนมะม่วงเลยมาก่อนเพลมาเนี่ยก่อนที่เราจะพักเพลแล้วออกดอกสะพรั่งสวยงามเป็นช่อยังกล่าวในใจโอ้มะม่วงนี่เขาเป็นในสภาพที่ซื่อสัตย์มากเขาจะได้รับการดูแลหรือไม่ดูแลก็ตามเนาะพอถึงเวลาเขาจะผิดดอกออกผลให้กับมนุษย์เนี่ยก็คิดว่าอาจจะเป็นอาหารชนิดหนึ่งที่จะหล่อเลี้ยงชาวชนบทของประเทศอินเดียที่ได้เมื่อออกเป็นผลมาแล้วแล้วก็ปีนี้ไม่ว่าประเทศอินเดียหรือประเทศไทยเราจะเห็นได้ว่ามะม่วงพืชชนิดเนี่ยออกดอกออกช่อดอกมากที่ประเทศไทยก็เยอะแต่ฉะนั้นวันนี้เราได้เห็นอะไรต่างๆวิถีความเป็นอยู่ของชาวประเทศอินเดียส่วนประเทศเนปาลที่เราเข้าไปพอข้ามด่านไปแล้วเราจะเห็นวิถีชีวิตของเขาหน้าตาจะยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานสะอาดสะอ้านแต่งตัวก็เรียบร้อยงดงามตามวิสัยของเขาแต่คนฝั่งโน้นเขาจะมีผิวพรรณที่เหลืองไม่เข้มข้นเหมือนทางภาคของประเทศอินเดียแล้วก็ความเป็นอยู่บ้านเมืองเขาจะมีตึกหลายชั้นอาจจะเป็นโรงแรมเป็นร้านค้าเป็นหมู่บ้านก็จะทำเรียบร้อยดีงามฉาบแล้วก็ทาสีเป็นระเบียบเรียบร้อยฝั่งประเทศเนปาลที่เราจะเห็นได้ว่าความเปลี่ยนแปลงของแต่ละประเทศหรืออารยธรรมของแต่ละประเทศแม้จะอยู่ติดต่อกันใช้ภาษาเหมือนกันแล้วก็ความเป็นอยู่ชีวิตมีการปรับปรุงของบุคคลพวกเข้าถึงในความรู้ความเข้าใจเรื่องของการปฏิบัติวันก่อนเข้าไปฟังโน้นท่านอาจารย์พิยากรไม่ได้เข้าไปรองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีก็ความถามมานี้เรื่องของย้อนไปที่วัดมาฆาการประชุมของพระนักสงฆ์ที่ได้ฟังการตรัสพระวานุปัฏฐิโมกข์ของพระพุทธเจ้าในพันสองร้อยห้าสิบรูปมาจากไหนนะเป็นอย่างไรอันนั้นก็ติดไว้ข้อที่จริงแล้วก็ผมไม่ได้เข้าไปในที่ใกล้ๆกับแม่น้ำพญาศรีสัตว์ที่มหาสามพี่น้องจะดินสามพี่น้องพี่ชายโตก็มีบริวาร500คนรองลงมาก็300คนน้องสุดท้องก็200คนก็มีชุดนี้อยู่ด้วยนะรวมเป็น 1,000 ถึงองค์ก็สหายของพญาศรีที่อาจารย์กล่าวประชาชน45คนหลังจากนั้นก็จะเป็นบริวารของพระสารีบุตรหรือเปล่ามันนี่นะรวมกันมาที่ไปประชุมกันที่นั้นก็ล้วนแล้วแต่ได้รับการอุปสมบทจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเอหิภิกขุอุปสมัทธาทั้งหมดไปประชุมกันเนื่องในวันเพ็ญกลางเดือน3มาฆบูชาแต่ปีนี้ประเทศไทยเราก็เลื่อนมากลางเดือน4แต่ไม่ทราบว่าประเทศอินเดียก็ยังใช้กลางเดือน3หรือกลางเดือน4ไม่ทราบนะอาจารย์มหา
ผมถือว่าเป็นวันมาฆบูชาแต่เป็นการเดินสี่เหมือนประเทศไทยหรือเปล่าที่ประการหนึ่งนะแล้วก็เคยปรารภสมัยนั้นมาเห็นรูปของเจ้าชายสิทธัตถะที่ประสูติจากกันพมันดาเราในตำราก็เรียนว่าระหว่างประเทศนะระหว่างประเทศอินเดียที่จะข้ามไปตระกูลของผู้หญิงเนี่ยเมื่อมีครรภ์แก่แล้วก็จะต้องไปคลอดที่ตระกูลของตนเองเดินทางไปในกว่างโน้นกว่างโน้นเรียกว่าระหว่างทางก็ไปในการประสูติเจ้าชายสิทธัตถะระหว่างทางครั้งแรกๆมาเห็นเป็นรูปหินยาวสูงใหญ่ก็ประมาณเรายืนนี่แหละเป็นรูปแกะสลักไว้อยู่แล้วก็อ่อนช้อยสวยงามมากนะเอาพิงไว้ใกล้ๆกับโคนต้นไม้หรือยังไงแล้วก็มีสถูปเล็กๆอยู่สมัยนั้นติดตาว่าจำได้แต่ปัจจุบันนี้ไม่ทราบว่าเก็บไปรักษาไว้ที่ไหนแล้วเนาะมาเป็นที่น่าเสียดายเราก็ไปอยู่โดยเฉพาะในสถูปที่เขาสร้างวิหารพร้อมไปแล้วก็ไปให้เดินชมเดินดูลอยที่ประสูติและเดิน79ตามที่เขาได้บรรยายและขยายความไว้ให้เราท่านทั้งหลายก็ไปกราบไหว้น้อมรำลึกถึงกันนะอันนี้ก็เป็นการย้อนลอยไปวันหนึ่งครับส่วนสถานที่สังเวชนียสถานที่ทุกคนญาติโยมได้มาก็เชื่อว่าญาติโยมทุกคนเนี่ยเป็นผู้ที่ได้สั่งสมอบรมบุญกุศลมาร่วมกันกับทั้งพระสงฆ์เนี่ยถ้าเราไม่เคยทำบุญร่วมกันมาคงไม่มีโอกาสได้มาสั่งสมอบรมในบุญญาธิการที่ทุกคนได้สร้างสมมาแล้วเนี่ยไม่ได้มาพร้อมกันพระสงฆ์หลายๆรูปก็ปรารภเหตุว่าต้องมีผู้นำนำทางชี้ทางบอกทางท่านบอกผู้นำดีผู้ตามดีก็ยิ่งดีเลิศผู้นำดีผู้ตามไม่ดีก็หนีไปคนละทางถ้าผู้นำไม่ดีผู้ตามดีขอแก้ได้ถ้าผู้นำไม่ดีผู้ตามไม่ดีก็ผีทั้งนั้นอันนี้ก็เรามีผู้นำดีมีผู้ตามดีก็จะดีเลิศยิ่งขึ้นไปนะครับแต่ผมคิดว่าอย่างนั้นในส่วนการบรรยายขยายความรู้ต่างๆเนี่ยคิดว่าเป็นสิ่งที่เราหาได้ยากนะที่อาจารย์พระมหาได้กล่าวไว้การที่กล่าวถ้าเป็นไปได้ก็ขอสโลแกนของแต่ละเมืองนะครับนะเอาเขียนเป็นตัวหนังสือมาก็ได้เพื่ออาจารย์วิระท่านไปเป็นอาจารย์สอนประจำที่เขาจะรอวิทยาลัยสงฆ์เนี่ยอาจจะไปได้ขยายความสโลแกนของแต่ละเมืองอาจจะนึกขึ้นมาได้ไม่เกี่ยวเมืองนี้มีสโลแกนว่าอย่างไรก็อาจจะยกเป็นหัวข้อแต่ละข้อไปบรรยายขยายความเพื่อเป็นการเพิ่มอรรถรสของผู้ที่เรียนสนใจใส่ใจแล้วก็จะได้เป็นหลักเกณฑ์ที่ว่าเรามานี่ทางท่านพระครูสุจิตกิจวัตรก็อยากจะไปทำเป็นคล้ายๆสารคดีแล้วก็จะได้ให้ญาติโยมได้แล้วก็ไปเปิดดูอะไรบ้างจะเป็นจะได้หรือจะเป็นแผ่นอะไรก็ตามทีแล้วถ้ามีสโลแกนของแต่ละเมืองลงไปด้วยก็น่าจะสมบูรณ์ดีนะครับผมเองก็อยากจะได้ผมไม่เก่งเรื่องของการจำนะครับความจำไม่ค่อยดีสัญญาไม่ค่อยมั่นคงแต่ก็อาศัยอยากจะได้ยินได้ฟังเพราะการได้ยินได้ฟังเนี่ยก็เป็นการเกิดปัญญาอย่างหนึ่งแต่ใครที่จะฟังแล้วจะจดจำได้ทั้งหมดก็คงไม่มีไม่มีแล้วก็เรื่องของที่มาอะไรต่างๆการอ้างอิงสมัยนี้ปัจจุบันนี้การศึกษาของเราก้าวหน้าแล้วก็ต้องไปขยายความต้องมีที่มาและมีที่อ้างต่างๆเนี่ยก็จะเป็นหลักของการเผยแผ่ได้อย่างมั่นคงถาวรยิ่งขึ้นส่วนอนาคตต่อไปที่ว่าประเทศอินเดียเนี่ยจะมีความเจริญก้าวหน้า
การพัฒนาเปลี่ยนแปลงก็เป็นไปตามยุคตามสมัยโลกาภิวัตน์แต่ถึงอย่างไรก็ตามประเทศไทยของเราก็ยังมีสโลแกนของจันทบุรีอยู่ว่าอะไรยึดไทยพันดีอัญมณีมากเหลือเสือของจันทบุรีสมบูรณ์ในธรรมชาติพระเจ้าตากสินมหาราชรวมหมู่ญาติกู้ชาติให้จันทบุรีเนี่ยก็มีอยู่ฉะนั้นคนที่เข้าไปก็ได้จำออกมาและขยายความเรื่องของจังหวัดจันทบุรีฉะนั้นในครั้งนี้ท่านรองเจ้าหน้าจังหวัดก็ไปทำคล้ายๆรูปต่างๆที่ไปถ่ายไปเก็บมาในการในครั้งนี้ถ้ามีก็ขอท่านอาจารย์มหาได้ลงคำสโลแกนของแต่ละเมืองไปด้วยนะครับผมก็จะได้เอาไปใช้ได้บางส่วนบางตอนถ้ายังมีโอกาสอยู่ก็จะได้กลับมาศึกษาแล้วก็ญาติโยมที่มีศรัทธาจะมาอีกก็จะได้รู้จะได้เห็นส่วนมาโรงวันครั้งแรกที่เมืองพุทธคยาที่ต้นพระศรีมหาโพลงไปครั้งแรกมันได้ความสะดุดใจเดินไปยังไม่ทันถึงต้นพระศรีมหาโพก็เห็นมีพระหรือเนรเนี่ยนะคงจะเป็นจากประเทศไทยเข้ามานั่งแล้วก็ทำมีหนังสือนั่งจะสวดมนต์เป็นแถวส่วนหนึ่งจะเห็นเขาพาอาจจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเขาก็ได้นะก็คิดว่าพ่อแม่เขาคงจะมาไม่ได้หรืออาจจะเสียชีวิตไปแล้วก็ตามเห็นเขาอุ้มรูปมาด้วยนะรูปถ่ายรูปมีอยู่สองสามรูปตั้งพิงองค์พระเจดีย์หันหน้ามาแล้วเขาก็ประนมมือสวดมนต์แล้วก็นึกโอ้ในใจนี่ขนาดรูปได้มาแล้วแต่พ่อแม่มาไม่ได้ยังอุ้มเอารูปของพ่อแม่มาด้วยนะมาบูชาพระพุทธเจ้าเนี่ยความรู้สึกนึกคิดตรงนั้น นั่นทำให้เราโอ้พระพุทธเจ้านี่มีพุทธานุภาพมากมายแล้วก็ทุกคนที่มาแล้วก็อยากจะให้พ่อแม่พี่น้องที่รักที่เคารพของเรามาเห็นมารู้ด้วยถึงแม้จะยังมาไม่ได้แต่เอารูปมาก็ยังดีผมก็เลยเกิดความคิดว่าถ้ามีโอกาสมาในโอกาสข้างหน้าจะเอารูปยงพ่อยงแม่มาด้วยคิดว่าไงล่ะเพราะว่ายงพ่อยงแม่ก็ท่านไปแล้วแหละแต่ว่าเราผู้มีพระคุณก็ต้องระลึกนึกถึงตลอดเวลาแล้วมาในครั้งนี้ในเฉพาะส่วนตัวส่วนตนจริงๆครูบาอาจารย์อุปัชฌาย์แล้วก็ผู้ที่เคารพนับถือเวลากรวดน้ำแผ่เมตตาในส่วนรวมแล้วส่วนตัวก็จะกล่าวระลึกนึกถึงนะครับออกชื่อออกนามสกุลให้แล้วก็ตั้งจิตเจตนานึกให้เห็นภาพอย่างที่ท่านพระครูไพศาลปุญญวัฒน์มาบอกโอ้โยมฝากปัจจัยมาเยอะโยมอยากจะมาก็ได้มาก็คิดว่าในโอกาสต่อไปนักโรถ้าคนไหนฝากปัจจัยมาถ่ายรูปมีโอกาสถ่ายภาพถ่ายภาพเข้ามาเลยถ่ายรูปมาเลยถ่ายรูปมาก่อนให้โยมฝากปัจจัยมาด้วยอันนี้ก็ได้นะครับก็คิดไว้นะครับคิดไว้ว่าถ้าเปลี่ยนไปได้ในอนาคตนั้นไม่มีใครรู้แต่ถ้าเราปัจจุบันทำให้ดีแล้วอนาคตต้องแน่นอนนะครับอันนี้ก็ความคิดเห็นในใจแล้วก็แสดงความปลาบปลื้มใจแล้วก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกท่านทุกคนที่มาในวันนี้เชื่อว่ากลับไปในวิถีชีวิตการงานหน้าที่ครอบครัวของทุกคนจะได้รับความสุขความสมบูรณ์แล้วก็ไปก็ให้รักษาบุญกุศลที่เราอุตส่าห์มาเก็บต่อเติมเพิ่มแต่ว่าในจิตใจมีโอกาสก็ไปคุยไปเล่าให้ลูกสาวให้ลูกชายให้หลานให้สามีหรือภรรยาหรือผู้ที่เขามีศรัทธาสนใจได้ฟังบ้างสักทีหนึ่งก่อนที่ประสูติอย่างนี้ที่ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนี้ที่ดับขันธปรินิพพานของพระพุทธเจ้ามีอย่างนี้แค่นั้นก็คงจะเกิดปิติธรรมแล้วก็ตอนที่ท่านพระอาจารย์มหาวิทยากรได้บรรยายขยายความ
ผมจำไม่ค่อยได้แล้วผมชอบฟังก่อนที่พระเจ้าจะปรินิพพานเล่าเรื่อยลงมาจนถึงดับขันธปรินิพพานมีใครได้รับธรรมะแล้วได้กล่าวคำถึงปัจฉิมวาจาตรงนั้นนะอันนี้ท่านนำไปแสดงธรรมในงานบำเพ็ญกุศลศพเริ่มต้นมาไม่ต้องละเอียดขนาดนั้นหรอกครับเราคิดว่าจะได้ผลของการที่เราประกาศธรรมแสดงธรรมญาติโยมก็อาจจะทราบซึ้งมีจิตใจที่เศร้าสลดระลึกนึกถึงสัจธรรมความจริงของชีวิตว่าพ่อแม่เขาก่อนที่จะสิ้นชีวิตเนี่ยถ้าเขาได้ยินคำที่พระเจ้าได้ตรัสไว้ฝากไว้กับพระอานนท์หรือปัจฉิมสาวกที่เข้าไปทูลถามธรรมบางข้อบางประการเนี่ยถ้าจำได้ก็จริงครับมีในตำราก็มีแต่การศึกษาโดยละเอียดละออนี่ก็เล่าแล้วก็กล่าวไม่เหมือนท่านพระอาจารย์มหาได้กล่าวฟังแล้วมันซาบซึ้งใจแล้วก็อยากได้คุณธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็คำตัวเนี้ยไปกล่าวไปแสดงไปขยายความต่อพอคิดว่าจะทำให้คนเหล่านี้นะบางคนอาจจะไม่นึกถึงพ่อแม่ผู้มีพระคุณหรือครูบาอาจารย์อะไรก็แล้วแต่เขาบอกว่าทำให้ดีให้เขารู้ดีเวลาที่เป็นดีกว่านำลูกนำหลานไปบวชเณรให้ในวันตายก็ไม่มีความตั้งใจอะไรหรอกบางทีอาจเป็นลูกประธรรมเฉยๆปฏิบัติแต่ถ้าเขาได้ฟังตรงนี้แล้วไปบวชเณรก็อาจจะอยู่ได้สัก3วัน5วันฉะนั้นเราก็ได้มีโอกาสมาศึกษาหาความรู้ตรงนี้แล้วก็สิ่งใดที่จำได้ญาติโยมก็เอาไปฝากนะโยมนะสิ่งอื่นเป็นวัตถุเป็นเสื้อผ้าเป็นของสวยของงามก็เป็นธรรมดาแต่อยากให้เอาไปกล่าวให้ลูกให้หลานฟังสักคำหนึ่งสองคำนะก็จะเป็นการดีมีคุณค่าแล้วก็โอกาสหน้าวันหน้าปีใหม่ปีต่อไปแต่ร่างกายเก่าๆนี่เลยเอามาเหยียบเนาะมาบูชาพระพุทธเจ้าบูชาพระธรรมบูชาพระสงฆ์กันแล้วก็วันก่อนที่เราจะออกมาได้ไปสาธยายบนใกล้ๆกับพระกันทบดีของพระพุทธเจ้านะโยมนาต้นพระศรีมหาต้นโพอนันทโพอันนั้นก็ผมก็ไม่เคยได้ยินคำบรรยายที่ละเอียดอย่างนี้นะครับนะแล้วก็เท่าไหร่นะอยู่มา 2,566 ปีใช่ไหมครับครับโอ้โหวันนี้เราไม่เคยเห็นเลยต้นไม้ขนาดนี้ต้องเอาเหล็กค้ำไว้แก่มากแล้วนะเนี่ยยังเรายังมีโอกาสได้เห็นต้นไม้ถึง 2,566 ปีนี่โยมเนาะก็ถือว่าเรามีบุญได้สร้างสมมาติดตามองค์เจ้าเดชพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาทุกภพทุกชาติจนถึงปัจจุบันนี้แม้เราไม่พบความจริงในรูปกายแต่เราได้พบความจริงในรูปธรรมของพระองค์อันนี้แหละก็เป็นความประทับใจที่มาในครั้งนี้เราเห็นพระสงฆ์มาเป็นหมวดเป็นหมู่แต่ละรูปแต่ละองค์นี้มีความศรัทธาอย่างมั่นคงแล้วก็หลายรูปมากันหลายครั้งหลายหนแล้วก็ครั้งนี้ผมก็เป็นครั้งที่3เต็มเปี่ยมไปแล้วแต่ครั้งที่4กำลังจะเต็มถ้าเต็มสมบูรณ์บริบูรณ์เมื่อไหร่คือขับถึงประเทศไทยนี่แหละถึงจะเป็นได้ว่าครั้งที่4แน่นอนครับผมก็กล่าวปารภไว้เพียงเท่านี้ก่อนขอความสุขความเจริญและก็โชคดีมีสุขปราศจากโรคภัยไข้ทุกข์นานาประการเมื่อปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปที่ชอบประกอบไปด้วยธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะประทานพรให้แล้วขอทุกท่านทุกคนญาติโยมทุกท่านแล้วก็พระสงฆ์ทุกรูปทุกองค์ขอจงสมความปรารถนาด้วยกันทุกรูปทุกท่านสาธุ